วันนี้ก็มีงานด่วนๆเข้ามาอีกแล้วนะครับที่แรกว่าจะไม่มีงานแล้วก็คนของแถวมอทอนี่แหละนะครับแถวธรรมศาสตร์ไปในกรุงเทพครับแถวอนุสาวรีย์ชัยก็ทำให้เรามีงานวิ่งทุกวันเลยทีนี้ถึงสิ้นเดือนไปลุยกันเลยดีกว่าขอพักแอคคอมปาร์คพักอะไรล่ะแอคคอมปาร์คเชื่อไม่ค่อยคุ้นเลยครับน่าจะยังไม่เคยไปอาจจะเป็นหอใหม่ครับไปดูกันอีก400เมตรก็น่าจะถึงแล้วนัดไว้เที่ยงครึ่งเรามาเที่ยงตรงนะครับเกือบเวลาแล้วนี่หรือเปล่าโอ้หออ๋อนี่มีที่นั่งอะไรเนี่ยที่นั่งทานทานเหรอข้างนอกครับติดกับที่อยู่ดงครั้งแรกครับมาหอนี้หอนี้เพิ่งสร้างไม่นานนี่เองนะสร้างเสร็จใหม่เนี่ยมาขนของอาคาร A อ่ะครับจอดไม่ได้หรอครับมันสูงไปครับสูงไปเหรอครับใช่ครับจอดจอดตรงไหนได้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจอดผ่านแล้วเราเข้าไปข้างในไม่ได้ต้องเดินไกลเพราะว่ารถเราราคาสูงมีรถเปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้เนาะเดี๋ยวจูงกันอีกทีครับรอเจ้าของห้องลงมาครับเดินไม่ไกลเท่าไหร่ครับอยู่ที่นี่ก็จะมีลิฟต์ด้วยมีรถเข็นให้ยืมด้วยครับ3คันน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ของยังไม่รู้เลยเพราะมาเดินเดือดเราไม่ค่อยได้ถามเยอะอาคารก็ประมาณนี้ถ้ารถเข้ามาก็เขาบอกเข้าใต้อาคารไม่ได้แต่ดูไปดูมาเหมือนจะเข้าได้นะเนี่ยมันสูงอยู่ไม่มาครั้งแรกเดี๋ยวซื้อช่วยกันนะวันนี้มีแต่ของชิ้นเล็กเยอะครับเล็กๆแม่น้อยอะไรดูยากไม่เหมือนเส้นใหญ่เส้นใหญ่ยกไม่กี่ครั้งเรียบร้อยติดอะไรวะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปที่อะไรนะอนุสาวรีย์ชัยต่อดูถนนโล่งๆครับทางมากรุงเทพรถไม่ติดเท่าไหร่สองช่องทางซ้าย500เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยราชวิถี3วิถี3จะถึงแล้วนะครับอันนี้เข้ามาในซอยราชวิถี3ทางซ้ายมือนี่จะเป็นสวนสาธารณะเมื่อก่อนเคยมานั่งเล่นอยู่ทางแคบมากครับทางวันเวย์วิ่งรถได้แค่คันเดียวคล้ายๆของคนนั่นเลยวะที่มาเนาะวิ่งคนนั้นครับ
ขอบคุณมากครับปิดเลยเสร็จเรียบร้อยครับงานวันนี้เออเธอว่าเป็นจิ๊บหาผู้สาวไปนำอะไรพอเลยมันก็เป็นเส้นไปอยู่เนี่ยสำหรับงานวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแต่เที่ยงตอนนี้ก็บ่าย 3:24 ชั่วโมงนะครับกับห้องก็ถือว่าโอเคอยู่ครับวันนี้งานเหมาก็ดีแบบนี้นะครับทำเสร็จแล้วก็แล้วจบกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ